อาคารหลังนี้เป็นแบบไหนให้เป็นที่ใหญ่ๆนั่งได้เยอะๆให้มีที่เล่นซ่อนหายให้มีที่ออกกำลังกายสร้างอาคารไว้ทำอะไรมีห้องเรียนให้เราได้เขียนหนังสือแล้วก็มีห้องครัวให้พวกเราได้ทำอาหารให้เราอ่านหนังสือแล้วก็ให้เรามีห้องน้ำเยอะๆนะแล้วก็ให้พวกเราได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ให้พวกเราประโยชน์ต่อเราอย่างไรบ้างเป็นที่รักษาคนป่วยแล้วก็เป็นที่เรียนหนังสือค่ะมีที่นั่งกินข้าวฝนตกเราจะไม่เปลี่ยนสนานเล่นสนุกช่วยเหลือคนยากจนค่ะได้รักษาคนเจ็บป่วยให้แม่ของหนูได้ฝึกอาชีพค่ะ